แอชเชคขาดตัวหลักพบเชลซีคืนนี้โอสุลเวนชนะแม็กเครียบเข้ารอบ3เวลส์โอเพ่นครับโคชชี่ Excellent service 2-0 คอนทาดอร์ยืนยันอำลาวงการจักรยานหลังจบฤดูกาล2016สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra นะครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่17กุมภาพันธ์พบกันทุกเที่ยงเป็นประจำนะครับเรียกว่าใกล้เทศกาลตรุษจีนนะครับวันปีใหม่ของคนจีนใกล้เข้ามาทุกทีนะครับวันนี้ก็เรียกว่าจับจ่ายใช้สอยกันนะครับรถอาจจะติดหน่อยใช่นะฮะแต่ว่าความเคลื่อนไหวในวงการกีฬานะครับรับรองว่าดูรายการของเรานะครับเราจะมาอัปเดตกันทุกเรื่องราวเลยครับวันนี้เรามีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับรวมไปถึงพรีวิวฟุตบอลนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยใช่แล้วก็มีพรีวิวของทีมฟุตบอลไทยด้วยวันนี้บางกอกกราสจะไปเล่นกับปักกิ่งกัวอันในนัดสำคัญนะครับคัดเลือกถ้วย AFC แชมเปี้ยนส์ลีกเอาเดี๋ยวเริ่มย้อนมาจากผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ก่อนดีกว่านะครับไปที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับมีเกมคู่มันเดย์ไนท์มาฝากกันเหมือนเดิมครับเกมเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นการลุ้นกันในโซนหนีตายของทางเอลเช่นะครับก็กลายว่าผลงานพลิกนิดๆนะครับบุกไปเก็บ3คะแนนจากเอบาเจ้าถิ่นมาได้โดยที่ประตูแรกในเกมนี้เกิดขึ้นในนาทีที่50จากจังหวะลูกฟรีคิกลูกนี้ครับของอัลบาคาทางขวาโยนมาให้โจนาสหม่งเข้าประตูให้กับทีมเยือนเอลเช่บุกนำเอบาก่อน 1-0 ครับจังหวะคอสก็มาดูเหมือนจะเป็นผู้เล่นเหลื่อมๆล้ำหน้าอยู่นิดๆ นะครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่เป่าก็เลยเป็นประโยชน์กับทีมเอลเช่ไปจากนั้นนาที78เอบาเจ้าถิ่นที่พยายามไล่ตีเสมอกลายเป็นว่าต้องเสียเปรียบตัวผู้เล่นด้วยครับเหลือ10คนจากจังหวะนี้ครับเฟเดริโกปิโอวัชคาลีไปทำฟาวล์หนักใส่ทางอัลบาคาเข้าไปก็เลยกลายเป็นว่าจากความพยายามที่ต้องการยิงประตูตีเสมอคืนกลายเป็นว่าเสียเปรียบตัวผู้เล่นเพิ่มไปอีกนะครับแล้วก็เร่งไม่ทันครับจบเกมนี้เอลเช่บุกมาชนะเอบาบุดวิด 1-0 ครับแล้วเอลเช่สถานการณ์ก็ดีขึ้นครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น23แต้มขยับขึ้นมาเป็นอันดับ17ของตารางหนีโซนตกชั้นมาได้ถึง4คะแนนเข้าไปแล้วนะครับRafael Galvezสรุปตารางคะแนนครับแต่กันครบ23เกมไปแล้วครับของฟุตบอลลาลีกาสเปนกลุ่มหัวตารางครับจากฟูมยังเป็นเรอัลมาดริดนะครับมีอยู่57แต้มแต่ว่านำบาร์เซโลน่าที่มาแรงในช่วงหลังอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นแอตเลติโกมาดริดเมื่อสุดสัปดาห์แพ้ให้กับเซลตาไปก็เลยแต้มอยู่ที่50คะแนนตอนนี้ตามหลังจากฟูมไปไกลถึง7คะแนนแล้วนะครับอันดับ4พื้นที่สุดท้ายของแชมเปี้ยนลีกยังเป็นของบาเลนเซียครับ47แต้มอันดับ5เซบีย่ามี45แต้มส่วนเอบาที่ลงเตะไปเมื่อคืนนี้แต่แพ้ก็ยังสถานการณ์ถือว่ายังใช้ได้นะครับอยู่อันดับ10ของตารางมี27แต้มโซนตกชั้นคอร์โดบาอันดับสุดท้ายครับขยับตามมาด้วยอันดับ19กับ18คือเลบันเต้และกรานาดามี19คะแนนเท่ากัน17เป็นเอลเช่16อัลมาเรียมี23แต้มเท่ากันเหนือโซนตกชั้น4แต้มนะครับมาต่อกันที่นะครับพรีวิวฟุตบอลนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับสำหรับคืนนี้นะครับจะมีการพบกันระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงครับพบกับเชลซีครับเรียเชนะครับขาดนักเตะหลัก4คนในการรับมือเชลซีศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายครับในนัดแรกคืนนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นผ่านเข้ารอบ16ทีมครับในฐานะรองแชมป์ของกลุ่ม F ครับเก็บได้ทั้งหมด13คะแนนส่วนผลงานในลีกเอิงครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ3นะครับหลังจากที่เสมอกับกองมา2-2นะครับเกมนี้เนี่ยสื่อต่างให้ความสนใจไปที่ดาวิดลุยส์ครับกองหลังบาสูเรียนของ PSG นะครับที่ต้องพบกับอดีตต้นสังกัดอีกครั้งหนึ่งลุยส์นั้นย้ายจากเชลซีมา PSG นะครับเมื่อฤดูร้อนด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์นะครับแต่เขานั้นเคยได้แชมป์ในรายการนี้กับเชลซีเมื่อปี2012นะครับก่อนจะครองแชมป์ยูโรปาลีกอีกปีต่อมากองหลังทีมชาติบราซิลครับบอกว่าในตอนนี้ครับอยากที่จะเข้ารอบต่อไปแต่เป็นกับปารีสหากยิงประตูได้ก็จะไปแสดงความดีใจครับเพราะต้องให้เกียรติทางเชลซีด้วยแต่ก็มีความสุขแน่ถ้าสามารถยิงได้ในเกมนี้ครับ
นั้นนี้ครับทางปารีสนั้นขาดผู้เล่นหลากหลายคนครับที่ได้รับบาดเจ็บมาจากการเสมอกับกองนะครับทั้งโยฮันกาบายครับมาร์ควินยอชนะครับและแซชอูริเย่ขณะที่ลูคัสก็มีปัญหาเจ็บโคนขาหนีบนะครับทางด้านฝั่งของเชลซีนั้นของโชเช่มูรินโญ่ครับเข้ารอบนี้ได้ด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม G เก็บแต้มมาได้ทั้งหมด14คะแนนนะครับส่วนตอนนี้ผลงานในลีกของสิงโตนมินครามนั้นเรียกว่ากำลังไปได้สวยครับหลังจากเก็บชัยชนะมา2เกมรวดนำขึ้นเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกที่59คะแนนโชเช่มูรินโญ่ครับจะต้องเช็คความฟิตของจอโนบีมิเกลมิดฟิลด์ไนจีเรียจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าครับแต่มีข่าวดีที่ออสการ์นั้นหายเจ็บกล้ามเนื้อและพร้อมลงสนามในนัดนี้ครับฤดูกาลที่แล้วนั้นเปเชนั้นชนะเชลซีที่พาร์คเดลสแพร้งนะครับมา3ประตูต่อ1ก่อนที่จะถูกเชลซีชนะ2ประตูต่อ0ในเกมนัดที่2ส่วนในเกมนี้ครับผลสามารถติดตามได้นะครับจะแข่งตั้งแต่เวลา 02:45 นาทีทางช่อง True Sport 1ครับหมายเลข681และ True Sport SD 2หมายเลข667ครับถ้าผลงานในเด็กก็ถือว่าเชลซีดีกว่าเปเชในช่วงหลังนะครับเตะวันละ2คู่นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นเกมระหว่างชัคเตอร์โดเนสพบกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับโดยที่บาเยิร์นมิวนิกจะขาดตัวสำคัญก็คือชาบี้อลองโซส่วนทางชัคเตอร์โดเนสนั้นยังไม่มีโปรแกรมลงเตะฟุตบอลลีกนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ในลีกยูเครนอยู่ระหว่างเบรกอยู่เพราะว่าอากาศที่นั่นหนาวเกินไม่เหมาะจะเล่นฟุตบอลในช่วงนี้ก็ทำให้พวกเขาต้องอาศัยตระเวนอุ่นเครื่องไปเล่นเพื่อเตรียมความพร้อมเล่นทัวร์ยุโรปนะครับล่าสุดอุ่นเครื่องไปชนะเอาบอกมาได้2-1มิเชลลูเชสคูครับกุนซือชาวโรมาเนียของชัคเตอร์ก็ยอมรับว่าบาเยิร์นเป็นทีมที่เล่นได้หลากหลายแล้วก็เล่นลงสนามต่อเนื่องทุกๆ 3-4 วันนะครับส่วนทีมของพวกเขาทำได้แค่อุ่นเครื่องที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ1เดือนครึ่งเท่านั้นทำให้เกมนี้ไม่ง่ายเลยครับสำหรับทางชัคเตอร์อย่างไรก็ตามครับพวกเขาเตรียมเกมหนักๆไว้สำหรับบาเยิร์นไว้แล้วแล้วก็คิดว่าจะทำได้ดีกันสำหรับลูกทีมในคืนนี้เกมนี้ลูเชคทูจะหมดสิทธิ์ใช้งานคารัสสเตปาเดโกนะครับเนื่องจากว่าติดโทษแบนซ้ำร้ายด้วยทางเบอร์นาร์ดกองกลางดาวรุ่งชาวบราซิลวัย22ปีก็เรียกความฟิตไม่ทันจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับทำให้จะพลาดลงสนามเช่นกันไปดูความพร้อมฝั่งเสือใต้บาเยิร์นบ้างนะครับทีมนี้กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีล่าสุดนี่ปรูพรมเปิดบ้านถล่มฮัมบวกไปขัดลอยถึง8ประตูต่อ0ในเกมบูเดสลีกานัดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามครับกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเองก็จะจัดการให้ลูกทีมฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวลุยกับชัคเตอร์ในคืนนี้นัดนี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะขาดมิดฟิลด์ตัวหลักก็คือชาบี้อลองโซนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าส่วนตัวที่เจ็บอยู่แล้วมีทั้งฟิลิปลามยังเจ็บที่ข้อเท้าอยู่คาบี้มาร์ติเนสครับเจ็บที่หัวเข่าเตียโก้คานารารายนี้ก็เจ็บยาวเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คาดว่าไม่น่าจะส่งผลกับบาเยิร์นมิวนิกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าก็ยังคงมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งและพร้อมจะลงสนามคืนนี้อยู่แล้วสำหรับผลงานในระยะหลังสถิติของบาเยิร์นในการบุกไปเล่นที่กับทีมที่ยูเครนนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชนะมา1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมส่วนเกมนัดนี้ติดตามรับชมถ่ายทอดสดได้ 02:45 คืนนี้ครับทาง True Sport HD 3มาต่อที่1รายการนะครับกับ FC แชมเปียนลีกครับในรอบเพลย์ออฟรอบที่3นะครับวันนี้จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างทีมบางกอกกลาส FC นะครับจากไทยนะครับพบกับปักกิ่งกัวอันนะครับจากประเทศจีนทีมอันดับที่2นะครับจากชนิดซุปเปอร์ลีกในปี2014ครับการแข่งขัน FC แชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟรอบ3ครับบางกอกกลาส FC ตัวแทนจากประเทศไทยครับซึ่งชนะยาโฮดารุนทักซิมนะครับจากมาเลเซียมา3ประตูต่อ0ในรอบที่แล้วครับต้องเจอศึกหนักครับเมื่อต้องมาเยือนปักกิ่งกัวอันครับทีมแกร่งจากชนิดซูเปอร์ลีกณสนามเวอร์เกอร์สเตเดียมกรุงปักกิ่งครับผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่ม32ทีมสุดท้ายได้นะครับปักกิ่งกวนนั้นรองแชมป์ชนิดซูเปอร์ลีกในฤดูกาล2014ครับมีเกกรอริโอครับมาซโนอดีตกุนซือเซบีย่าและอาตอริโกมาเรดคุมทัพอยู่นะครับทีมชุดนี้มี2ขุนพลตัวเก่งครับอย่างฮาแดซองอดีตกัปตันทีม FC โซรวมทั้งเดยานดาวโยโนวิชนะครับดาวยิงทีมชาติมอนเตเนโกนะครับผู้มีความคุ้นเคยกับฟุตบอลเอเชียเป็นอย่างดี
ขณะที่ทางไทยครับบางกอกกลาส FC ต้องเจอปัญหาใหญ่ครับเมื่อทางเจ้าถิ่นจัดสนามซ้อมไม่ได้มาตรฐานมาให้ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเรื่องดังกล่าวมีการฟ้องไปยัง FC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเมื่อวานนี้ขุนพล BG ครับได้ซ้อมณสนามเวอร์เกอร์สเตเดียมตามปกติครับข่าวดีก่อนเกมคือการได้พีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์ครับกองกลางคนสำคัญที่หายเจ็บเข่ากลับมาเป็นตัวเลือกส่วนขุมกำลังรายอื่นพร้อมลงสนามหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนฤทธวีกุลนะครับแมสมิธดราโก้ทาเซฟสกี้นะครับเลนโดโอลิเวรานะครับและลัสรัตคาอิมบีผู้ทำสองประตูในรอบที่แล้วนะครับและริคาร์โดโรดริเกสครับเฮดโค้ชบีจีให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้จักกับมานซาโน่เป็นส่วนตัวเนื่องจากเคยทำงานกับสโมสรมาลากาคนละฤดูกาลนะครับแต่สิ่งเดียวที่เขาสนก็คือการนำทีมบางกอกกลาส FC นะครับเข้ารอบให้ได้นะครับก็คงต้องรอลุ้นต่อไปนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามชมเกมคู่นี้ได้ในเวลา 16:55 นทางช่อง Fox Sports HD หมายเลข680ครับแล้วก็ตั้งใจกับแบบนี้มากก็ทุกคนผู้ชมครับช่วงหน้าไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับรวมไปถึงดูการประกาศว่าจะอำลาวงการนักปั่นของอัลเบโต้คอนทาดอร์ในปี2016ด้วยครับ